วันที่28มิถุนายน2566เวลา 7:00 นนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายน2566ณหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐซึ่งกิจกรรมสภากาแฟถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนผลการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคามจากนั้นประธานมอบป้ายโครงการแก่เจ้าภาพสภากาแฟเดือนกรกฎาคม2566กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพต่อไป